รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกับพวกเราทั้ง5ในรายการสมาคมเมียจ๋าอยากถามเมียๆที่มีลูกแล้วทำไมต้องมีคำถามตัวเองเลยดิถามตัวเองตลอดจะทำอะไรเนี่ยเราคิดถึงแต่ลูกมั้ยมองไปทางไหนก็นึกถึงแต่ลูกมองไปทางนู้นก็คิดถึงมองไปทางนู้นคิดถึงทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเป็นมั้ยเป็นคนเดียวคิดว่าเป็นมั้ยขนาดมาอัดรายการนะยังนึกภาพว่าภูเคยมานั่งอยู่ตรงเนี้ยจริงเหรอมันนึกถึงตลอดเวลาเลยเนาะนั่นหรอกสองคนนี้ลูกเล็กไงลูกเล็กก็เลยยังเป็นอย่างนั้นอยู่อันนี้ลูกโตแล้วเดี๋ยวหน่อยนะแกสองคนนะถ้าลูกโตแล้วเดี๋ยวก็เหมือนฉันนั่นแหละยังไงคือฮะก็คือตรงไหนก็ไม่เออขอบใจมากวนแต่ก็ดังอยู่จริงหรอแต่พอเขาเริ่มโตขึ้นเป็นเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะมีโลกส่วนตัวของเขาไม่เป็นไรเราช่วงนี้เรากอบโกยก่อนเนาะเรากอบโกยแล้วเขาเป็นวัยรุ่นแล้วเขามีโลกส่วนตัวเมื่อไหร่เราก็จะไปอยู่ในโลกของเขาถ้าเขายอมนะสองคนนี้ติดน้อยลงนะเมื่อก่อนมาทีไรเนี่ยต้องเฟซไทม์ตลอดเวลาก็ยังเฟซอยู่นะคนที่ยังไม่มีลูกอย่าเพิ่งน้อยใจอยากถามเหมือนกันว่าถ้ามีลูกไม่เอาน้อยใจเลยอย่าน้อยใจดิถามว่าถ้าวันใดวันนึงนะถ้ามีลูกจะติดลูกไหมจะเหลือไหมพี่หนูแม่มาบุ้นอ่ะไม่แน่ๆแต่พี่หนูแม่มาติดชัวพี่หนูแม่คงจะติดขนาดลูกคนอื่นยังติดเลยบุ้นไม่ติดหรอกคงไม่ติดมั้งคือไม่รู้หรอกคือเขายังไม่มีลูกเขายังไม่รู้มันยังตอบไม่ได้ตอนนี้ขึ้นว่าเป็นพ่อเป็นแม่ลูกใครใครก็รักลูกใครใครก็ห่วงแต่ไม่ใช่คุณแม่พวกนี้นะคะที่ติดลูกหนักมากค่ะคุณผู้ชายที่เป็นพ่อบางคนเขาก็ติดลูกเหมือนกันนะเหมือนแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะขอเชิญคุณหนุ่มอัธพรน้องฝ้ายอรินดาและน้องอันดาค่ะเชิญค่ะข่าวว่าคุณพ่อมาดเข้มของเราท่านนี้เนี่ยนะคะติดลูกหนักมากอันนี้จริงหรอคะจริงครับจริงหรอจริงหรอผมว่าพ่อคนไหนก็ติดลูกนั่นแหละโดยเฉพาะถ้าเกิดยิ่งได้ลูกผู้ชายแต่ถ้าใครได้ลูกสาวก็ติดนะก็ยิ่งติดเลยนะติดจริงติดงามเลยเหมือนปฏิพานเพื่อนผมอะติดเละเทะเหมือนกันติดหนักกว่าไฟกว่าไฟติดลูกเท่าพี่หนุ่มไหมก็มันปกติไฟอยู่กับลูกตลอดเลยเปลี่ยนไปไหมคะชีวิตจากคนเป็นหนุ่มมาเซอร์ก็มีบ้านตามภาษาวัยรุ่นครับพี่นิดหน่อยพองามตอนนี้เป็นพ่อแล้วเลิกครับเลิกอะไรบ้างเลิกอะไรคะเลิกเต้าชู้ไหมคะเลิกเต้าชู้ครับเลิกเที่ยวครับไม่เที่ยวแล้วแล้วก็เลิกงานถ้าเกิดคำว่าติดแตกแปลว่าเลื่อนงานอยากฉันจะทำอย่างที่ฉันอยากทำเท่านั้นถ้าฉันรู้สึกว่าฉันไม่อยากทำและไม่มีความสุขฉันจะไม่ทำทุกวันอะไรก็ได้มาเถอะฉันทำหมดเลยไปเลี้ยงลูกนะคะถูกต้องครับแต่ว่าหลังจากมีลูกเนี่ยต้องถามฝ้ายดีกว่าสามีจ๋าของเราเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงบ้างเมาให้ฟังหน่อยสิก็เปลี่ยนแบบว่าปกติอย่างเรื่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะปกติตอนนั้นอ่ะจะทุกเกือบทุกวันก็คือจะต้องออกไปเจอเพื่อนไปปาร์ตี้ทุกวันเปิดร้านเปิดร้านอาหารด้วยปาร์ตี้มากมายแต่ตอนนี้แบบว่าพอคลอดออกมาปุ๊บหยุดเลยค่ะหยุดก็ถอนหุ้นกันเลยทีเดียวโอ้โหดีใจด้วยกับภรรยาสามีแล้วเธอบอกว่าพี่หนุ่มเนี่ยติดลูกมากจนกระทั่งว่าไปที่ไหนต้องพกพ่ออ้อมลูกไปทุกที่เลยว้าจริงเหรอจริงเบื่อเหรอเดี๋ยวถ้าเรื่องแซ่บขนาดนี้เนี่ยจะมายงยืนคุยกันได้ยังไงโอ้ไม่ได้คุยไม่ได้เอาไปที่มาโอเคทุกคนนะง่ายดีกว่าจะพยายามคุยกันยาวๆนะถึงความติดลูกของเธอ